มีโอกาสได้ยินเภสัชกรท่านหนึ่งได้ออกมาพูดในสื่อนะเวลาก่อนที่เราจะไปฉีดวัคซีนนะคะควรจะได้กินน้ำมันปลาไปก่อนนะคะก็เลยไปค้นดูในเอกสารก็เลยพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามเวลาเราไปฉีดวัคซีนเนี่ยนะเราก็ต้องการให้ตัวของวัคซีนเนี่ยสามารถที่จะผ่านเข้าไปในกระแสเลือดได้อย่างสะดวกถูกไหมคะมันก็เลยตรงจุดของตัวของน้ำมันปลาเลยเพราะว่าตัวน้ำมันปลาเนี่ยเขาจะมีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าตัวของ EPA นะคะตัวนี้สารตัวนี้เขามีการวิจัยกันมาแล้วล่ะว่าเขาสามารถที่จะไปทำให้เกล็ดเลือดนะคะไม่เกิดการเกาะตัวกันนะก็เพิ่มไม่เกาะตัวกันก็จะไม่ทำให้เกิดลิ่มเลือดแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเขาทำให้ในส่วนของหลอดเลือดเนี่ยมีการขยายตัวขึ้นเมื่อเลือดมีการขยายตัวขึ้นนะคะเกล็ดเลือดไม่มีการจับตัวกันเป็นลิ่มเลือดนะเวลาเราฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยวัคซีนก็สามารถที่จะผ่านนะคะไปในกระแสเลือดได้นะตามทุกส่วนเลยไม่เกิดการอุดตันเกิดก็จะได้จากอาหารประเภทปลานะคะแต่ต้องเป็นปลาทะเลนะคะเขาถึงจะมีตัวของโอเมก้า3ตรงนี้เยอะอยู่นะคะแล้วก็ตัวโอเมก้า3เนี่ยเราต้องกินเข้าไปเท่านั้นนะคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยเขาสร้างไม่ได้นะก็ต้องใช้วิธีการกินเลือกจากปลาปลาที่ได้จากปลาทะเลนะคะปลาทะเลน้ำลึกนะคะก็อย่างเช่นพวกของปลาปลาซาดีนนะคะปลาแซลมอนนะคะปลามะเขือเรลนะหรือว่าปลาทูน่านะแล้วเวลาเราจะกินน้ำมันปลาเนี่ยเสริมอีกนิดนึงนะคะถ้าเราจะกินนะคะเขาแนะนำว่าให้มีวิตามินอีอยู่ด้วยนะเพราะว่าในตัวของน้ำมันปลาเนี่ยเราต้องเปิดกินอยู่ตลอดเวลาถูกไหมคะแล้วตัวของวิตามินอีเนี่ยประโยชน์ของเขาก็คือเขาช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะถ้าเราเปิดกินนะคะตัวของน้ำมันปลาเนี่ยเวลาเราเปิดแต่ละครั้งเนี่ยอากาศก็จะต้องเข้าไปก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาก็ทำให้เกิดอนุมูลอิสระการคงสภาพของน้ำมันปลาเนี่ยจะลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีตัวของวิตามินอีไปด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้การคงสภาพของน้ำมันปลาเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นจนถึงเม็ดสุดท้ายที่เราจะกินตอนนี้เรารู้แล้วว่าตัวน้ำมันปลาเนี่ยมันช่วยทำให้เลือดของเราเนี่ยไม่หนืดเมื่อเลือดไม่หนืดความดันมันก็จะไม่สูงเพราะว่าเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะวัคซีนก็สามารถที่จะเข้าไปในกระแสเลือดได้อย่างดีด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้ารู้อย่างนี้แล้วนะคะก่อนไปฉีดวัคซีนอย่าลืมนะคะกินนะคะก่อน2อาทิตย์นะ2อาทิตย์ก่อนไปฉีดแล้วก็2อาทิตย์หลังจากฉีดเสร็จแล้วนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับวัคซีนเข้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะถ้ารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมนะคะไปหาน้ำมันปลามากินก่อนไปฉีดวัคซีนกันนะคะ